บายดีทุกท่านยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการสองฟ้าหาดาวเจ็ดรายการค้นหานักห้องผู้ที่มีความสามารถคุณธรรมคุณสมบัติและความพับพิซอกเพื่อเข้าสังกัดค่ายเพลงทีเคสาวลาวสำหรับรายการสองฟ้าหาดาวเจ็ดในมือนี้จะพาทุกท่านไปร่วมกิจกรรมสอนห้องเพลงให้กับนักห้องล่าฝันที่เขาหอบห้องสนาเลิศในสองฟ้าหาดาวเจ็ดการเรียนห้องเพลงถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มความรู้ทักษะการห้องเพลงให้ถือวิธีกับน้องๆซึ่งมื้อนี้พวกเฮามาเรียนอยู่ที่วิทยาลัยศิลปะแห่งชาติและได้รับเกียรติจากอาจารย์บุญรัตน์พลทองศรีอดีตห้องอำนวยการโรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติมาสิกสอนการเรียนของพวกเฮาได้แบ่งออกเป็น4ทีมซึ่งทีมทำอิฐประกอบมีกุ้งธนากบภูวงวิเชียรโกสัญญวงและสุรินทร์การเฮียนแม่นเน้นการวอร์มเสียงก่อนจะห้องเพลงการปล่อยเสียงในเวลาห้องเพลงอาจารย์ยังให้แต่ละคนลองห้องเพลงของตนเองเลือกที่จะเอามาแข่งในห้องพองสนาเลิศเพื่อจะได้แนะนำปรับปรุงการห้องของแต่ละคนให้ดีขึ้นต้องจิ้มไปกุ้งกุ้งต้องทุกคำเลยแต่กุ้งสุดขลายเลือกแห้งๆแต่ว่ามันออกลาลาลาเออจิ้มดีกว่าวะแล้วก็มาฮอดทีมที่สองซึ่งประกอบมีธนภัทร เจอาร์บอยโจสายสินบุญหลงบีบีและสายวุฒิการเฮียนแม่นได้เริ่มแบบเดียวกับทีมที่1และเน้นนะเน้นหนักให้แต่ละคนเลือกเพลงให้ถูกต้องกับน้ำเสียงของตนเองในมือแข่งขันซึ่งมันจะเฮ็ดให้เขาห้องเพลงได้ง่ายขึ้นและม่วนขึ้นภาคบ่ายทีมที่3ก็มาถึงถือว่าทีมนี้มีหลายที่สุดถึง9คนย้อนน้องบีบีและน้องสายวูดแมนขอเฮียนเพิ่มอีกครั้งและก็มีสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมนำเซนติกนี่ศักดาบ่าวนนโจโจ้คำกิตตี้สุธารินีและเพชรแก้วทีมนี้ถือว่าเป็นทีมที่ใช้เวลาดุลพอสมควรและก็มีการซ่อมห้องเพลงหลายแนวเพื่อให้ทุกคนได้ตัดสินใจอีกครั้งว่าจะเลือกเพลงใดมาแข่งขันมาถึงทีมสุดท้ายมีเพียง2คนคือนีโน่และอเล็กซึ่งทั้งสองไม่ได้เฮียนฮู้กันใส่ออกเสียงแต่ซ่อมผลงานเพลงของตนเองหลายกว่าหมู่ย่อมมีเวลาเพียงพอและนั่นก็คือบรรยากาศกิจกรรมเฮียนห้องเพลงของนักเล่าฝันทางมุกในสองฟ้าหาดาวเจ็ดซึ่งถือว่าน้องๆทุกคนก็เฮ็ดได้ดีพอสมควรและก็จะนำเอาบทเรียนที่ได้เรียนมานั้นไปปรับปรุงนำไส้เข้าในการแข่งขันในรอบของชนะเลิศซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันที่8ตุลาคม2023ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคเวลา 13:00 นเป็นต้นไปขอเชิญชวนทุกคนที่ติดตามรายการและติดตามน้องๆทั้งหมดในสองฟ้าหาดาวเจ็ดเข้าไปโฮมเซียให้กำลังใจพวกเขาได้งานนี้เขาส่งฟรีมาฮอดนี่เวลาของรายการของเราก็ได้หมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามรายการสองฟ้าดาวเจ็ดได้ใหม่ในโอกาสหน้าและอย่าลืมกดติดตามทางช่อง YouTube ที่เคสาวลาวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสบายดี